วเมื่อเก็บเกี่ยวจากแปลงแล้วนะคะก็จะนำขึ้นรถเพื่อไปคัดเกรดที่ตลาดหลักๆค่ะก็อย่างเช่นตลาดสี่มุมเมืองนี่เองแผงค้าข้าวโพดภายในตลาดสี่มุมเมืองหนึ่งในร้านขายส่งข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวมานานหลายสิบปีโดยรับผลผลิตข้าวโพดคุณภาพจากทั่วประเทศซึ่งปีนี้ได้มีการขยายตลาดข้าวโพดโดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แว็กซี่ไอริสเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งแผงสดและแผงต้มจุดเด่นข้าวโพดสายพันธุ์นี้ก็คือฝักใหญ่น้ำหนักดีเปลือกเขียวทนทำให้ดูสดใหม่คุณภาพยังคงเดิมตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่รับไปจำหน่ายค่ะพี่แววเคยสัมผัสมา40กว่าปีที่ขายข้าวโพดมาพี่แววยังไม่เคยเจอข้าวโพดขาวม่วงที่มันเป็นเปลือกเขียวแบบนี้ข้าวโพดตัวนี้ฝักได้เนื้อได้แกนเล็กมีความหวานอยู่ในตัวเม็ดมันใหญ่มันแน่นดีแล้วมันได้ทุกฝักใหญ่มันขายง่ายอีกอย่างเม็ดมันน่ากินก็ชิมมาแล้วพี่แววว่ามันผ่านนะมันผ่านเกณฑ์เลยล่ะสำหรับการคัดเกรดข้าวโพดข้าวเหนียวแว็กซี่ไอริสจะแบ่งออกเป็น3เกรดค่ะก็คือเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C โดยเกรด A ก็คือขนาดฝักใหญ่น้ำหนักอยู่ที่500กรัมต่อฝักเกรด B ขนาดฝักรองน้ำหนักอยู่ที่400ถึง450กรัมต่อฝักและเกรด C เป็นขนาดฝักเล็กอยู่ที่300ถึง350กรัมต่อฝักค่ะฝักที่ใหญ่และเปลือกที่เขียวสดรสชาติหวานเหนียวนุ่มเป็นจุดเด่นของข้าวโพดข้าวเหนียวแว็กซี่ไอริสที่ไม่เหมือนใครค่ะทำให้พ่อค้าแม่ค้านิยมซื้อไปจำหน่ายในรูปแบบต่างๆทั้งสดและต้มเพราะขายคล่องได้ราคาดีและคุ้มค่าแก่การลงทุนค่ะตัวนี้ใช้ได้ค่ะเขียวฝักใหญ่เมล็ดสวยสีสวยผิวได้ผิวแล้วก็สุดปลายฝักใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่รสชาติเหนียวนุ่มไม่แข็งค่ะขายได้คล่องข้อได้เปรียบคือได้เขียวได้สดกว่าพันข้าวเหนียวทั่วไปเก็บได้2วันค่ะฝักใหญ่เปลือกเขียวนุ่มสดดีค่ะพอต้มเม็ดก็มันวาวลูกค้าซื้อไปก็กลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าหวานเม็ดนุ่มอร่อยค่ะ